ร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะแด่พระสงฆ์และสามเณรสอบได้ประเรียนธรรม1 2และ3ประโยคสำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดดาวดึงสาราโดยพระเดชพระคุณพระสิริชัยโสพลบุญเสริมคัมภีร์ปัญโยประเรียนธรรม5ประโยคเจ้าวาดวัดดาวดึงสารามเป็นเจ้าสำนักเรียนครับผมชื่อว่าสามเณรพุทธิพงศ์ต้นเพ็งครับปีนี้ผมสอบได้ประเรียนธรรม5ประโยคก็เป็นปีที่ยากลำบากพอควรต้องใช้ความเพียรมากในการที่จะสอบผ่านประโยคนี้มาได้แต่ก็ในเวลาที่เรียนก็ทำให้มีความศรัทธาเกิดขึ้นเป็นอย่างมากแล้วก็ได้นำความศรัทธานี้ไปใช้ในการปฏิบัติธรรมกับผมสามเณรพระเวชอุษาครับไปเรียนธรรม4ประโยคสำนักเรียนพระดาวดึงสารามครับอายุ18ปีครับก็ศึกษาบาลีปีที่4มาเรียนธรรม4ประโยคครับสอบได้ในปีนี้ครับบาลีเราเรียนมันเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าครับเป็นคำสอนของพุทธพจน์เพราะว่าบางทีเราไปต่างประเทศหรือว่าอินเดียครับอาจจะได้ใช้ในภาษาผมสามเณรศิลาชัยแพงมาครับอยู่สำนักเรียนวัดดาวดึงสารามก็ดีใจมากที่สอบได้ครับก็การเรียนการสอนก็เป็นแนวทางให้การใช้ชีวิตประจำวันด้วยก็ดีครับดีใจมากครับสามเณรณัฐนันท์เครือวันครับอยู่สำนักเรียนวัดดาวดึงสารามทำให้รู้จักพระศาสนามากขึ้นรู้จักอดีตการของพระพุทธเจ้าว่าเป็นมาอย่างไรเป็นไงว่าที่นี่สำนักเรียนที่นี่ท่านเจ้าวาดแล้วก็คณะอาจารย์เป็นไงบ้างก็ให้ความสำคัญต่อนักเรียนดีครับ